เอามาถึงการมองเห็นของคนเราบ้างอาจารย์พร่ามัวเนี่ยมันตามอายุจริงไหมครับคือการซูมของสายตาถ้าซูมเข้าซูมออกได้ไม่ดีหรือมองไกลมองใกล้แล้วตาพร่ามัวพอมองไกลเห็นชัดพอมองใกล้เห็นไม่ชัดต้องใส่แว่น2อันอย่างเงี้ยถ้าสายตาเป็นลักษณะนี้จะได้ผลชัดเจนที่สุดแต่ถ้าสายตาเป็นต้อเนื้อต้อกระจกนั่นคือเกิดจากน้ำเลือดที่อยู่ข้างในนะอาจจะต้องกินสารอาหารตัวอื่นเสริมบ้างแต่ตัวนี้ก็ถ้าเรื่องสายตาเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วสายตาเนี่ยนะบางทีเลยมันพร่าๆไปอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็เลยมาเจอเพื่อนกันเพื่อนเขากินอยู่ไอ้สาหร่ายแดงเนี่ยนะเขาบอกเฮ้ยลองกินสาหร่ายแดงสิก็เลยกินแล้วรู้สึกว่ามันก็ได้พ่นดีเอาก็สายตามันก็ตะก้อนหนังสือพิมพ์นี่ตัวเล็กๆมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เห็นหมดเป็นเบาหวานแต่ก็ไปเช็คก็ปกติตอนนี้ความดันก็ปกติไม่มีเป็นอะไรทานก่อนอาหารเช้า2เม็ดนะแล้วก็เย็นก่อนอาหาร2เม็ดทานประมาณสัก10นาทีก็กินข้าวหรือบางทีก็ครึ่งชั่วโมงได้ผลดีกว่ากินอื่นก็แนะนำเขาทุกคนเนี่ยบอกให้เรียกไปซื้อไอ้นั่นมากินสาหร่ายแดงเขาปึ๊กเลยยังบอกเขาว่างั้นนะสาหร่ายแดงเนี่ยคุณภาพดีนะถ้าใครเป็นโรคเบาหวานความดันนะตาฟ้าตาฟ้าตาฟางอะไรเนี่ยลุงว่ากินแล้วได้ผล